เราจะมีการมาฟังพระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับในกระดานวิถีบทที่13และ14สองบทเลยนะครับยาวเฟ้ยเลยนะครับแต่ว่าเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวนะครับเราจะมีโอกาสอ่านบางข้อที่อยู่ในสกรีนกันแล้วกันนะครับเราจะลุกขึ้นยืนครับแล้วเราจะมีการอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับที่อยู่บนจอนะครับผมจะอ่านไปกับพี่น้องด้วยนะครับแต่ชุมชนทั้งหมดนั้นพูดว่าให้เอาหินขว้างเขาทั้งสองขณะนั้นพระสิริของพระยาเวปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไหร่พวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยโรคระบาดและตัดเขาทิ้งไปแล้วเราจะทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกว่าพวกเขาอีกทุกคนที่ได้เห็นพระสิริของเราและเห็นการอัศจรรย์ทั้งหลายที่เราได้กระทำในอียิปต์และในถิ่นทุรกันดารแต่ยังทดลองเราถึง10ครั้งทั้งไม่ฟังเสียงของเราพวกเขาจะไม่ได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาและทุกคนที่สบประมาทเราก็จะไม่ได้เห็นแผ่นดินเช่นนั้นเช่นกันแต่ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเราเนื่องจากเขามีจิตใจที่แตกต่างและได้ติดตามเราอย่างสุดใจเราจะนำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาเข้าไปนั้นและพงพันธุ์ของเขาจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ในเมื่อพวกอามาเลกและพวกคานาอันที่อยู่หุบเขาพรุ่งนี้พวกเจ้าจงกลับไปในถิ่นทุรกันดารตามทางไปยังทะเลแดงเจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราจะกระทำพวกเจ้าตามสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพูดเข้าหูของเราฉันนั้นซากศพของพวกเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้จำนวนคนทั้งหมดของเจ้าซึ่งถูกนับไว้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปผู้ซึ่งบ่นว่าเราพวกเจ้าจะไม่ได้เข้าแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้ว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่นอกจากคาเลบบุตรเยฟุเนและโยชูวาบุตรนูนตั้งแต่บรรดาลูกน้อยที่เจ้าทั้งหลายว่าจะถูกปล้นออกไปนั้นเราจะให้พวกเขาเข้าไปและเขาจะรู้จักแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายสบประมาทส่วนเจ้าทั้งหลายศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้ลูกๆของเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้เลี้ยงแกะอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเขาทั้งหลายจะรับผลของการนอกใจของพวกเจ้าจนกว่าจำนวนซากศพของพวกเจ้าจะในถิ่นทุรกันดารนี้จะครบถ้วนตามจำนวนวันที่พวกเจ้าเข้าไปสอดแนมแผ่นดินนั้นคือ40วันวันหนึ่งจะเท่ากับปีหนึ่งเจ้าทั้งหลายจะรับโทษบาปของเจ้า40ปีเจ้าทั้งหลายจะรู้ซึ้งถึงความไม่พอใจของเราเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วเราจะทำเช่นนี้กับชุมชนชั่วร้ายทั้งหมดนี้ซึ่งร่วมกันต่อสู้เราพวกเขาจะถึงวาระสุดท้ายในถิ่นทุรกันดารและจะตายอยู่ที่นั่นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายตกหล่นไปไม่ได้ขีดเดียวก็หายไม่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดปลูกพระชนะพระเจ้าไว้ในหัวใจของเราทุกคนในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะมีชีวิตที่อยู่ในทางพระเจ้ามีกำลังที่มาจากพระองค์มีความเข้าใจในพระชนะพระเจ้าและนำไปปฏิบัติได้อย่างดีด้วยขอบพระคุณพระเจ้าแล้วเราสรรเสริญพระองค์และมอบเวลานี้ไปกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่พี่น้องนั่งลงได้ครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเวลาที่เราพูดถึงพระเจ้าเนี่ยหลายๆครั้งเรามักจะมองว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเป็นพระเจ้าที่ให้อภัยเป็นพระเจ้าที่ทรงเมตตาแต่พี่น้องครับพระเจ้าของเราต้องเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้านะครับเราไม่สามารถที่จะมองพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงอยากเราอยากจะให้พระองค์ทรงเป็นอย่างที่เรามองได้แต่เราต้องมองพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่อยู่ในความจริงของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีภาพนี้ผมเป็นภาพที่น่าสนใจครับ
เวลาที่มีคริสเตียนต่างๆในโลกนี้มองพระเจ้าเนี่ยเขาจะมองพระเจ้าในพระวจนะพระเจ้าแล้วก็เห็นจับตรงนั้นตรงนี้ปิดตาจับนะฮะจับตรงนั้นทีตรงนี้ทีพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะนิกายของคริสเตียนก็เลยกระจายอยู่เยอะๆไปหมดเลยนะครับมีทั้งออร์โธดอกซ์แคทอลิกรีฟอร์มเพนเทคอสต์หรือว่าเป็นอังกฤษหรืออะไรหลายอย่างก็จัดกระจายตามที่เขาจับได้ว่าตรงไหนคือพระเจ้าพี่น้องแต่เวลาที่เรามองพระเจ้าเป็นใครเนี่ยเราต้องมองว่าพระเจ้าทรงเป็นพระองค์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นพระเจ้ามุมใดมุมหนึ่งที่เราแตะต้องสัมผัสได้เท่านั้นเองพี่น้องในพระคัมภีร์บอกไว้บอกว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นโอ้เป็นประโยคที่ยากนะ I am who I am อะไรเงี้ยแล้วตกลงผู้เป็นใครเนี่ยนะพี่น้องพระองค์บอกว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นนะครับในลม1ข้อ20บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาจะได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจก็โง่เขาก็มืดมัวไปพี่น้องเวลาที่เรามองพระเจ้าเนี่ยการมองเห็นพระเจ้านั้นจะต้องกลับมาสู่การตระหนักรับรู้บางอย่างในชีวิตของเราด้วยนะครับการที่เราเห็นพระเจ้าในความบริสุทธิ์ทำให้เรานั้นอยากมีชีวิตที่ไม่ทำบาปเลยนะฮะงั้นเนี่ยการที่เราเห็นพระเจ้ายังไงต้องกลับมามีผลต่อลักษณะชีวิตของเรานะครับพี่น้องอย่าเล่นแปะนะฮะเขาเรียกว่ามองพระเจ้าเป็นมุมเดียวเท่านั้นแต่ให้เรามองพระเจ้าให้ครบถ้วนเพื่อเราทั้งหลายจะมีความครบถ้วนในชีวิตของเราพี่น้องวันนี้เนี่ยจะเป็นคำเทศนาที่ดูแล้วถ้าเรามองพระเจ้ามุมเดียวคือพระเจ้ารักให้อภัยตลอดเวลาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักอะไรนะพี่น้องเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าพระองค์น่ารักในตอนนี้นะเพราะเป็นตอนที่พระองค์นั้นจะจัดการเขาคนอิสราเอลละนะครับทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในแผนการของพระเจ้าที่พระพี่ตอนนี้บอกไว้พี่น้องในตอนนี้เป็นช่วงเป็นตอนที่มาจากจุดนี้แหละครับพี่น้องโลกนี้เนี่ยอารยธรรมตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่เมโสโปเตเมียแล้วบุคคลหนึ่งที่เลือกไว้เพื่อจะเป็นผู้ที่ประกาศพระนามพระเจ้าก็คืออับราฮัมนะอับราฮัมก็เป็นคนที่ตามพระเจ้ามานะครับแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราจะทำให้เดนี่บอกว่าข้อ15บอกว่าเพราะดินแดนทั้งหมดที่เจ้าและเห็นนี้เราจะยกให้กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดนิรันดร์พี่น้องพระเจ้าบอกอับราฮัมมาตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าให้มาจากเมืองแล้วเข้ามาในดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วเขาเข้ามาแล้วครับเขาเดินอยู่ในคานาอันอยู่ในปาเลสไตน์อยู่แล้วนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมฮะในตอนนี้อธิบายบอกว่าฝ่ายเจ้าจะไปยังบรรพบุรุษของเจ้าอย่างสงบคือหมายว่าอับราฮัมจะต้องล่วงหลับไปแน่นอนนะครับเขาจะฝังศพเจ้าเมื่อเจ้าชรามากแล้วข้อ16บอกว่าในชั่วอายุที่4เชื้อสายของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งด้วยความบาปของคนชั่วของความบาปชั่วของคนอาโมไรต์ยังไม่ครบถ้วนพี่น้องพระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าเดินอยู่ในถิ่นทุกันดารแล้วถึงจุดหนึ่งลูกหลานจะกลับมาอยู่ที่นี่พี่น้องพระเจ้าให้โอกาสให้เวลานะพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีพันธสัญญาและหนักแน่นในคำมั่นของพระองค์แล้วพระองค์บอกว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะบาปอโมไรต์ยังไม่ครบถ้วนพี่น้องพระเจ้าทรงแคร์คนอโมไรต์ทรงแคร์พวกคานาอันด้วยทรงให้โอกาสให้เวลาให้กลับใจในความบาปและถ้าไม่กลับใจและถ้ายังดื้อดึงกับพระเจ้าการพิพากษาก็จะลงมาอย่างแน่นอนพี่น้องถ้าเราเฝ้าเดียดในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะอยู่ในช่วงของเยเรมีย์ใช่ไหมเยเรมีย์ก็มีแต่เรื่องว่าโอ้จะมีปัญหาจะมาในอิสราเอลในยูดาจะจุพิพากษาโดยบาบิโลแล้วพี่น้องถึงจุดหนึ่งถ้าไม่กลับใจในเวลานานๆเข้าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ต้องจัดการพิพากษาคนของพระเจ้าและในตอนนี้คือพิพากษาคนอาโมไรต์ที่อยู่ที่คานาอันได้เวลาแล้วที่จะมาถึงนะครับตอนนั้นก็มีการจ่อเข้ามาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลทั้งหมดกำลังจ่อเข้ามาในตรงนี้ละนะฮะในจุดที่เขียวจุดล่างสุดนะฮะเขาเรียกว่าถิ่นดินแดนคาเดชบาเนียนะครับพอมาถึงคาเดชบาเนียเนี่ยตอนนั้นหยุดก่อนนะครับเพื่อที่จะส่งผู้สอนแดงไปดูให้หมดเลยนะครับก็มีภารกิจบอกไว้ชัดเจนในการพิธี13ข้อ1ข้อ2ภารกิจบอกว่าไปสำรวจคานาอันนะครับวิธีการก็คือว่าส่งผู้สอนแดง12คนคือหัวหน้าของแต่ละเผ่าไปแล้วก็ไปทำอะไรไปดูพื้นที่เลยครับไปดูพื้นที่ไปดูประชากรบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์เป็นยังไงนะฮะกินอยู่กันยังไงคนเล็กคนใหญ่คนตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะมีการทหารแข็งแรงไหมเป็นเมืองปั้มหรือเป็นเต็นท์นะจะได้ดูให้หมดเลยว่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องก็ไปนี่เลยนะฮะคาเดชบาเนียขึ้นไปถึงฮามัตแล้วลงมา
แล้วก็มาที่ข้างล่างนะฮะแล้วก็พออยู่ที่หุบเขาเอชโครนนะฮะเอชโครก็เอาพวงองุ่นกลับมาด้วยนะครับพวงองุ่นนี่ใหญ่มากครับผมก็ให้ดูภาพพวงองุ่นนะครับนี่เป็นพวงองุ่นในรูปภาพนะฮะก็หิ้วกันมานะคานหามาแล้วก็เอาพวงองุ่นมาตรงนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะฮะอันนี้คือปัจจุบันครับพวงองุ่นที่เอชโครยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของตัวที่ชี้ว่าดินแดนคานาอันเนี่ยน่าไปนะมันสุดยอดมันต้องไปมันต้องเข้าไปบางอย่างเป็นหลักฐานชัดเจนว่าพระเจ้าจะอวยพรแบบนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อิสราเอลก็ควรจะรู้สึกว่าโอ้โหใช่แล้วนี่คือดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กลับมา12คนกลับมาก็พูดอย่างนี้นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดแค่นั้นนะฮะเขาพูดในมุมหนึ่งด้วยคือโอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีคนยักษ์คนอะไรมากมายนะครับพี่น้องมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจในเวลานี้นะครับมีมุมมองบางอย่างในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกันในตอนนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับในตอนนี้เนี่ยก็คล้ายกับวิกฤตที่มันเข้ามาเนี่ยตอนนี้เป็นวิกฤตแล้วว่าเขากลับมาเขาพูดเลยบอกว่าโอ้มันมีอะไรอ่ะมันมีคนยักษ์อยู่นะเป็นเมืองกำแพงแล้วก็มีรถม้าเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากอย่าไปเลยนะฮะโกลาหลเลยครับทันทีวุ่นวายกันทั้งอิสราเอลเลยครับเพราะว่าคน10คนที่กลับมารายงานอย่างนี้2คนคือโยชัวคาเลบรายงานว่าโหมันดีไปเถิดอีก10คนบอกไม่เอาอย่าไปเลยมันไม่ไหวมันอันตรายมากแล้วอิสราเอลทั้งหมดก็วุ่นวายกันไปหมดเลยพี่น้องเวลาที่เกิดความโกลาหลในส่วนใหญ่เรามักจะทำอะไรแปลกๆเลยนะฮะอย่างที่ผ่านมาตอนที่มีโควิดเนี่ยโควิดรอบที่1เนี่ยคนเขาแตกตื่นไปช้อปปิ้งก็คือหยิบไอ้ทิชชู่มานะเขาเรียกว่าเป็นแพนิคนะฮะทิชชู่ทอยเล็ตเปเปอร์แพนิคนะฮะก็แล้วพอรอบ2รอบ3ก็เหมือนเดิมเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะคนเราจะต้องซื้อไอ้ช้อปปิ้งไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมานะตัวไอ้อะไรนะทอยเล็ตเปเปอร์นะทิชชู่ห้องน้ำนะต้องแบกกันเข้ามาช้อปปิ้งกันตลอดนะครับพี่น้องสถานการณ์ที่มันวุ่นวายโกลาหลหลายครั้งเนี่ยเรามักจะตอบสนองแบบที่เราไม่รู้ตัวแล้วทำอะไรนะฮะพี่น้องอิสราเอลก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แพนิคมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแพนิคมากไม่ไหวแล้วมันอะไรนะที่เราจะไปเนี่ยมันวุ่นวายมันรู้สึกมันยากมากพระเจ้าจะให้เราไปจริงหรอโอ้โหมีความโกลาหลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยากมากที่จะดับความโกลาหลคนเป็นล้านๆได้นะครับพี่น้องครับวันนี้ขอใช้ความเชื่อว่าความเชื่อจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตอาเมนฮาเลลูยาพี่น้องเราพูดด้วยกันความเชื่อจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตฮาเลลูยาพี่น้องความเชื่อเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างนะครับเรื่องเดียวกันแต่คนที่เชื่อจะเปลี่ยนบางอย่างคนที่ไม่เชื่อจะถูกเปลี่ยนบางอย่างเหมือนกันพี่น้องความเชื่อเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างในเรื่องเดียวกันสถานการณ์เดียวกันการอวยพรของพระเจ้าจะมาหรือไม่มาอยู่ที่ความเชื่อที่เป็นจุดเปลี่ยนของเราอย่างนั้นด้วยนะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องพูดด้วยกันพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าในตอนนี้นะฮะในนี้อธิบายบอกว่าโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟเนก็ฉีกเสื้อผ้าของตัวเองโอ้นะฮะเป็นวัฒนธรรมเขานะก็คือว่าเฮ้ยฟังก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดกับชุมชนอิสราเอลบอกว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมเนี่ยมันดีเหลือเกินนี่คือมุมมองของคาเลบกับเนี่ยฮะโยชูวาดีเหลือเกินถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปรับประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์เป็นแผ่นดินที่ดีมากนะครับพี่น้องเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านี่คือความเชื่อที่อยากให้พี่น้องมีคือเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์มีต่อเราพี่น้องพระเจ้าสัญญาอะไรกับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราจะสามารถมองแบบที่ว่าเฉยๆก็ได้มองแบบเชื่อก็ได้ถ้าพี่น้องเชื่อพี่น้องก็รับเอาแต่ถ้าพี่น้องมาแบบอิสราเอลไม่เชื่อพี่น้องก็ต้องรับอะไรหลายอย่างเอาเหมือนกันนะครับเอาล่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงครับในตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยเขาบอกว่าแต่ส่วนคาเลบบุตรเยฟุนเนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีจิตใจที่แตกต่างเลยนะครับพี่น้องเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่ามุมมองที่ไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้เกิดผลที่ไม่เหมือนกันนะฮะคาเลบกับโยชูวานะครับมองเรื่องเดียวกันนะครับแต่จิตใจที่แตกต่างแล้วก็ทำให้เกิดผลที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่แตกต่างคือความคิดครับกรอบความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันมองด้วยกรอบความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกรอบความคิดแบ
จริงๆคนเราจะมี2อย่างอย่างน้อยนะคือก่อนเขาคิดแบบเพื่อแบบยึดติดกับแบบเติบโตนะครับฟิกไมด์เซตกับโกรทไมด์เซตวิธีการมองของทั้งคู่เนี่ยมองด้วยจิตใจที่แตกต่างเขามองด้วยกรอบความคิดที่เติบโตแล้วเห็นว่าเป็นไปได้เชื่อว่าพระเจ้าจะสมบูรณ์นำต่อไปเชื่อว่าพระเจ้าให้กับเราแล้วนะครับแต่ว่าอิสราเอลเป็นยังไงอิสราเอลมองแบบฟิกไมด์เซตเลยมันเป็นไม่ได้หรอกมันปัญหาเยอะมากนะนี่ก็ใหญ่เกินไปคนก็ตัวโตเขามีรถมาที่มากมายที่เราก็สู้ไม่ได้หรอกนะครับพี่น้องเวลาที่ดูปัญหาเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมองได้2อย่างก็ได้เป็นแบบฟิกไมด์เซตหรือโกรทไมด์เซตพี่น้องให้เราเลือกการมองแบบโกรทไมด์เซตอาเมนมั้ยพี่น้องครับอาเมนมั้ยพี่น้องครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเขามองแบบไหนนะเขามองแบบไหนเขามองแบบแรกคือเขามองด้วยความชื่นชมในพระสัญญาก่อนเลยนะโยชูวาเขาเลยพูดเลยบอกว่าแผ่นดินที่เราสอดแนมมามันดีเหลือเกินฮาเลลูยาพี่น้องเวลาเราพัฒนาโกรทไมด์เซตของเราเนี่ยเรามองแบบโยชูวาคาเลฟครับชื่นชมในพระสัญญาดีเหลือเกินคริสตจักรพระเจ้าดีเหลือเกินชุมชนที่พระเจ้าจะให้เราไปรับใช้พระเจ้าดีเหลือเกินขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องจิตใจพอกรอบคิดเรามีมุมมองที่ดีเนี่ยเราจะเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมนะครับมองด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าถ้าพระยาเวพระทัยในเราพระองค์จะนำเราเข้าไปเห็นไหมเขาไม่ได้ไปมองถึงมนุษย์เลยเขาไม่ได้ไปมองถึงปัญหาเลยเขาเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะช่วยเขาได้อย่างแน่นอนและเขาก็เห็นโอกาสด้วยนะพี่น้องเขาบอกว่าเห็นไหมเขาเป็นขนมปังของเราแล้วนะเกาะกำมังก็ถูกยกออกไปแล้วนะครับเห็นโอกาสว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีโอกาสนะแต่เขามองแบบว่ามีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ปลุกใจด้วยความเชื่อและพูดด้วยนะครับบอกว่าพระเยซูสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยพี่น้องพระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างเงี้ยก่อความคิดที่เปิดออกนะครับมีความคิดแบบโยชูวาคาเลฟคือแบบ growth mindset การ mindset ที่เติบโตก่อความคิดที่เติบโตนะครับไม่ได้เป็น fix นะครับพี่น้องเหมือนกันนะฮะเวลาที่เราดูคริสตจักรของพระเจ้าก็เหมือนกันนะคริสเตียนเวลาที่เราดูเรื่องพระสัญญาพระเจ้าหรือสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้แล้วเนี่ยคริสเตียนเราก็คิดอย่างเงี้ยนะฮะในฮีบรูบทที่4เนี่ยเป็นบทที่4 5ถึง10เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พูดถึงถิ่นทุกันดารของอิสราเอลนะครับในนี้ก็พูดกลับมาถึงปัจจุบันด้วยคือในนี้บอกว่าเวลาที่เราคริสเตียนมองเนี่ยเราต้องมองแบบชื่นชมในพระสัญญาพระเจ้านะครับบอกว่าให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องชื่นชมในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อมั่นด้วยนะครับขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับพระเมตตานะครับแล้วก็เราก็ต้องเห็นโอกาสด้วยใช่ไหมพี่น้องนะเห็นโอกาสก็คืออะไรก็คือพระเยซูทรงเป็นแหล่งกำเนิดในความเชื่อแล้วนะครับโอกาสแต่ก่อนไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วในพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นแหล่งแห่งความรอดเมื่อเราพึ่งในพระเยซูทุกอย่างเป็นไปได้นะครับและปลุกใจด้วยความเชื่อด้วยพี่น้องนะพูดกันนะออกจากปากก็ออกจากใจนะพูดกันด้วยความเชื่อนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าขอให้ปลุกใจกันด้วยความเชื่อมีด้วยความรักให้มีความรักและมีความดีนะฮะให้เราทำความรักแล้วก็ทำความดีแล้วก็บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยจะจงดุลใจกันแล้วกันให้มากยิ่งเพราะพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องให้เราพูดนะฮะเชื่อด้วยความคิดของเราทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ดุลใจกันแล้วกันปลุกใจด้วยความเชื่ออย่างนั้นด้วยพี่น้องพระเจ้าแคร์เรื่องคำพูดของเรามากเลยนะครับนะเมื่อเราพูดสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้ที่ประชุมเนี่ยเกิดความเชื่อก็ได้เกิดความไม่เชื่อก็ได้นะฮะอย่างที่10คนไปดูทินไปดูคณะอันมาแล้วกลับมาเนี่ยดินแดนพระเจ้าของพระเจ้ามาบอกว่ามันดียังไงและบอกว่าไม่ดียังไงแล้วก็ไม่ได้ปลุกใจนะครับอีก2คนพยายามปลุกใจพยายามจะบอกให้ทุกคนว่าทุกคนกลับมาแต่ยากมากนะฮะเพราะว่า10คนเนี่ยยืนยันเลยว่าโอ้พระเจ้าให้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แน่นอนนะก็พูดไปอย่างนี้พี่น้องเราต้องกลับมาสู่กรอบของคิดที่ถูกต้องนะครับสนใจคำพูดของเราสนใจความคิดของเราเพื่อเราทั้งหลายจะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะครับอันที่2ครับก็คือว่าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่พี่น้องพูดด้วยกันพระเจ้าทรงครอบครองขอบคุณมากครับพี่น้องพระเจ้าทรงครอบครองนี่เป็นความเชื่อที่อยากจะให้พี่น้องพัฒนาแบบนี้นะฮะนะฮะเรามีโกรทไมด์เซตเรามีการเติบโตนะฮะเรามีกรอบที่เติบโตเราต้องมีความเชื่อมั่นในการครอบครองของพระเจ้าในการนมัสการบทที่14ข้อ9นะก็อธิบายบอกว่าอย่ากลัวชาวประเด็นนั้นเลยนะครับอย่ากลัวนะเขาเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วนะครับแบบกินง่ายๆนะฮะ
กาะกำบังเขาถูกเอาไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยย้ำอีกแล้วนะครับแล้วก็พระเจ้าบอกทรงสัญญายกคะแนนให้กับอับราฮัมและชื่อไซของเขานะครับนะพระเจ้าก็ทรงโปรดบอกแบบนี้ว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับขอให้เราอย่ากบฏต่อพระยาเวเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่กลัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่พังพีก็ดุลน้ำใจเรานะครับพี่น้องพระเจ้าทรงครอบครองอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดูแลแม้ว่าปัญหาจะมาแม้ว่าจะมีอุปสรรคแม้ว่าเรารู้ว่ามันมีความยากเย็นอะไรหลายอย่างแต่พระเจ้าจะดูแลเราพระองค์ทรงครอบครองและพระองค์จะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จอย่างแน่นอนพี่น้องนี่แหละครับนะเราต้องถามตัวเองหน่อยนิดนึงนะครับนะโยชูวาคาเลบเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้าครอบครองอยู่นะพี่น้องเราจะเชื่อมั่นอย่างนี้ได้ไหมนะครับนะเขาทำไงครับเขาไม่กลัวอุปสรรคครับนี่ที่บอกว่าอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นนะไม่กลัวอุปสรรคอุปสรรคมาก็ไม่กลัวนะครับมองอุปสรรคเป็นโอกาสด้วยนะครับเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราเป็นที่แล้วก็กำลังถูกยกออกไปแล้วแล้วก็พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในการนี้นะครับพระยาเวอยู่กับเราพี่น้องปัญหามาเนี่ยมีอะไรต่างๆมามากมายเนี่ยเราจะมองแบบนี้ได้ไหมแบบที่โยชูวาคาเลบมองแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยด้วยนะครับผมเข้าใจเลยว่าในชีวิตของเราเราจะเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างมากมายนะฮะเราจะเจอปัญหาจากโควิดบ้างปัญหาจากฝีดาดลิงบ้างปัญหาจากค่าของชีพบ้างปัญหาน้ำมันแพงปัญหาอาหารแพงปัญหาอะไรอินเฟลชันอินสแตคเนชั่นมากมายที่เรามีปัญหาที่สามารถที่จะบรรยายได้แล้วปัญหาอะไรอีกปัญหาสุขภาพอีกปัญหารถติดอีกนะฮะปัญหาน้ำท่วมอีกนะเมื่อวานผมก็ดูท่านชัดชาติน้ำท่วมไปลุยนะฮะปัญหาเยอะไปหมดเลยนะครับที่เราสามารถที่จะมองว่าเป็นปัญหาได้พี่น้องแต่ว่าเรามองว่าเป็นโอกาสได้ไหมเราไม่กลัวได้ไหมพระเจ้าอยู่กับพี่น้องใช่ไหมนะเราอยู่ในโลกนี้เราเจอปัญหาแต่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะไม่กลัวเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราจะไม่กลัวอุปสรรคที่เข้ามาแม้มีอะไรต่างๆมากมายแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์จะให้สิ่งนี้เป็นผลดีกับเราในที่สุดแม้ว่าเราอาจจะทำอะไรหลายอย่างไม่ได้และเกินตัวเราเกินไปในสิ่งนั้นๆนะครับพี่น้องเราต้องไม่หวั่นไหวครับนะฮะเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าดูแลสวัสดิภาพของเรานะครับพี่น้องพระพิธีตอนนี้หลายคนอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยนะฮะถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับเวลาทุกเส้นพระเจ้าแคร์สวัสดิภาพของเราพระองค์ทรงโปรดสนใจทุกเส้นผมที่เรามีนะครับถ้าใครไม่มีเส้นผมก็บอกว่าพระเจ้าก็สนใจลูกขุมขนเราก็แล้วกันนะสนใจทุกอย่างนะครับที่พระเจ้าให้กับเราพระองค์ทรงแคร์นะฮะเนี่ยผมนี่ชักจะแบบร้อยหลอนะฮะแต่ก่อนนี่เชื่อมั่นในผมตัวเองมากนะฮะหลังๆนี่ชักจะร้อยหลอนะครับพี่น้องพระเจ้าแคร์เราแล้วกันฮาเลลูยานะครับแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นน้ำหนักเรามากขึ้นอายุเราไม่ค่อยโอเคละและเราอายุเราแก่ตัวละเราไม่มีแรงเดินละนะฮะวันหนึ่งอาจจะไม่มีแรงยืนเทศนาละอาจจะต้องนั่งวีลแชร์เทศนานะครับพี่น้องพระเจ้าจะสนใจสวัสดิภาพที่เราเป็นอยู่พระองค์ทรงแคร์ท่านเอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าแคร์ท่านนะพี่น้องนะพระเจ้ารักท่านพระองค์ดูแลสวัสดิภาพทั้งเมื่อเรามีปัญหามาเราจึงไม่หวั่นไหวไงเพราะเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงโปรดสนใจสวัสดิภาพของเราพระองค์ดูแลความต้องการของเราด้วยนะฮะในมัทธิวบทที่6:33เราท่องกันได้หมดทุกคนเลยนะแต่ว่าขอให้พี่น้องก้าวไปต่อมากกว่าการท่องได้อะคือการรับเอาด้วยความเชื่อด้วยเอเมนไหมพี่น้องนะรับด้วยความเชื่ออย่าเพียงแต่ว่ารู้ว่าเป็นยังไงนะแต่พระท่านจงแสวงหาเป็นดีของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เพราะฉะนั้นอย่ากวนกวายถึงวันพรุ่งนี้นะฮะพี่น้องมีอะไรเยอะเลยนะครับที่เราจะกวนกวายได้นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะฮะในนี้บอกการอะไรนะอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มปัจจัย4อะไรหลายอย่างกังวลไปหมดเลยพี่น้องแต่ในนี้บอกว่าจงเสวยหาพระดีของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ที่เรากังวลให้แล้วบอกให้เราไว้วางใจว่าอย่ากังวลอย่ากวนกวายนะครับแล้วนี่บอกว่าพระองค์มอบชีวิตนิรันดร์แก่เราแล้วฉะนั้นเนี่ยอย่าหวั่นไหวครับพี่น้องนะครับชีวิตเราแม้ว่าเราได้รับสิ่งที่ดีมากมายอิ่มหนำพรีมันสมบูรณ์ในโลกนี้แต่ว่าหนึ่งเราก็ต้องไปใช่ไหมพี่น้องเราก็ต้องจบชีวิตของเราลงนะครับหรือบางคนก็บอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเพื่อนพี่เขียนว่าบางคนเนี่ยเชื่อพระเจ้ามารับใช้พระเจ้ามาไม่มีแม้กระทั่งเงินที่อยู่อาศัยเงินทองยากจนแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมว่าเขาตายไปด้วยชีวิตนิรันดร์และความมั่งคั่งในสวรรค์นะ1 เปโตรบทที่ 1 ข้อ 21บอกว่าโดยทางพระองค์ผู้ท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและประทานพระสิริ
แก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้านะครับพี่น้องเราจึงหวังใจอยู่ในพระเจ้าแม้ว่าเราเผชิญอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเรามากมายก็ตามแล้วผมก็บอกว่าบางคนก็อาจจะรวยมากบางคนก็อาจจะยากจนมากบางคนก็อาจจะกลางๆตลอดชีวิตของเขาพี่น้องแต่ขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและวางใจในสิ่งเหล่านี้และเมื่อพี่น้องเจออุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาอย่าหวั่นไหวครับพี่น้องเรามีพระเจ้าที่ทำให้เรามั่นคงเรามีพี่น้องที่ทำให้เรานั้นไม่หวั่นไหวด้วยนะครับพี่น้องอาจจะมีความลำบากมีความอะไรมาพี่น้องจะเข้าใจพี่น้องจะดูแลพี่น้องจะช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นะครับแต่พี่น้องอย่าลืมโฟกัสที่พระเจ้าพระเจ้าคือพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราในการเดินอย่างพระเจ้านะครับพี่น้องสนใจในการเดินอย่างพระเจ้าแล้วพี่น้องจะพบกับความมั่นคงในทางของพระเจ้าพี่น้องในโรมบทที่8ข้อ28เนี่ยเอาละเราจะอ่านด้วยกันอีก2ซ้ำเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์โอ้โหพี่น้องพระเจ้าสัญญาว่าไม่ว่าจะมีปัญหาสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรก็ตามพี่น้องตระหนักครับว่าพระเจ้าครอบครองอยู่ทั้งหมดจะก่อผลดีให้กับเราอย่างแน่นอนฉะนั้นเนี่ยอาจจะหลายอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามใจเราหรอกนะครับหลายอย่างอาจจะดูแล้วยากดูแล้วมันลำบากดูแล้วมันอะไรหลายอย่างอย่างที่ตอนนี้อิสราเอลเขาเจอนะครับมันจะมีปัญหาที่ต้องไปสู้ต้องไปเผชิญกับคนยักษ์เผชิญกับเมืองที่มีกำแพงสูงพี่น้องแต่เราเชื่อว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราจะเกิดผลดีในที่สุดขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเอลียาเนี่ยปิดฟ้าปิดฝน3ปีเพราะว่ากษัตริย์อาหับเนี่ยเป็นคนที่ไม่เดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเอลียาก็รับผลไปด้วยเอลียาก็ต้องอยู่ในสภาพที่ว่าฝนไม่ตกแห้งแล้งเหนื่อยยากแล้วก็ลำบากไม่มีอาหารกินนะครับพี่น้องเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เหมือนกันนะครับเราอยู่ในโลกนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นตัวสร้างปัญหาหรอกแต่ว่าเราอยู่ในโลกในระบบโลกที่เป็นระบบที่มีปัญหาอยู่เสมอเลยเราอยู่เฉยๆปั๊บอ้าวเฮ้ยน้ำมันแพงนะอยู่เฉยๆปั๊บอ้าวลบกันแล้วที่ยูเครนนะครับรัสเซียโอ้เราไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันวิ่งมาเฉยเลยนะครับหรือว่าบางอย่างก็เกินความคิดของเราก็ไม่เข้าใจการเมืองการปกครองหรืออะไรอย่างที่มันมีความลึกซึ้งแต่ว่าเราก็ถูกกระทบอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องอะไรหลายอย่างที่เข้ามาในกระทบชีวิตของเรามันมีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าให้เราหวั่นไหวครับนะทุกอย่างจะเกิดผลดีในชีวิตของเราเห็นไหมพี่น้องนะพี่น้องเราจะมั่นคงในพระเจ้านะครับผมก็บอกให้เลยว่าพระเจ้าไม่ได้การันตีเราหรอกว่าเราจะไม่เผชิญปัญหาเลยในชีวิตของเรานะเราจะต้องมีบางอย่างแน่ๆแต่ว่าพระเจ้าจะครอบครองอยู่ในชีวิตของเราอย่าหวั่นไหวในสิ่งใดเลยขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของคุณนะครับพระเจ้ากำลังเพิ่มพูนความเชื่อในตัวคุณฮาเลลูยาพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณพระองค์กำลังเพิ่มพูนความอดทนในชีวิตของคุณและถ้าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณเลยพระองค์กำลังเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับชีวิตของคุณให้เราเชื่อร่วมกันอย่างนั้นฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องไว้ใจในพระเจ้าสิครับพี่น้องวางใจในพระเจ้าอย่ากังวลอย่าเครียดอย่าโอ้หมดวนแล้วชีวิตของเราพอเราไม่ได้คำตอบบางอย่างหมดสิ้นแล้วชีวิตของเราพี่น้องไว้ใจในพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่จะอวยพรเราพระเจ้าจะเข้ามาหนุนน้ำใจเราพระเจ้ารู้จักเราจริงๆพระองค์นับเส้นผมเราทุกเส้นแล้วนะพระองค์แคร์เราทุกอย่างพระองค์ยอมมาเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปเรายอมตายเพื่อแลกชีวิตเรากลับมาหาพระองค์พี่น้องนี่เป็นความรู้สึกของพระเจ้าที่มีต่อเราฉะนั้นพี่น้องเราจะหวั่นไหวทำไมล่ะพี่น้องนะเราจะหวั่นไหวแทนพระเจ้าทำไมเราให้เรามีความเชื่อร่วมกันสิครับปัญหามันอาจจะไม่ได้จบไปในวันนี้หรอกผมเทศนาจบพี่น้องก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิมแหละนะฮะแต่พี่น้องให้เรามองแบบใหม่ดีไหมครับมองแบบมุมมองใหม่มองแบบยูชัวคาเลบที่มองว่าพระเจ้าทรงพระชนพระองค์ช่วยได้พระองค์อยู่กับเราอย่างแน่นอนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเราตอบสนองคำเทศกันแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับเอามือถือขึ้นมาครับแล้วเราจะสแกนครับถ้าพี่น้องสแกนไม่ได้นะเพราะมันเล็กไปพี่น้องเข้าไปดูในกรุ๊ป XW ครับจะมีลิงก์เข้าไปนะครับพี่น้องกดเข้าไปเลยครับนะฮะคำถามคือคุณวางใจในพระเจ้าได้ไหมว่าพระองค์ทรงครอบครองอยู่แม้เดี๋ยวอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเผชิญฮาเลลูยาพี่น้องยังวางใจในพระเจ้าได้ไหมในสิ่งที่พี่น้องกับเราจะพี่น้องทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับเอามือถือมาสแกนเลยครับทุกคนเลยฮะสแกนแล้วก็ตอบคำถามนะฮะมี4ช้อยใช่ไหม4ช้อยทำได้ไหมทำได้ไหม
ได้ไหมครับได้พี่น้องไม่ต้องลอกกันนะครับไม่ต้องไปคุยกันนะไม่ต้องลอกกันนะเอาตัวเราคิดยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาผลส่งมาให้ในกลุ่มของเรา XWU นะครับว่าพี่น้องเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เราวางใจในพระเจ้าเถิดเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในชีวิตของเราอย่าหวั่นไหวเลยนะครับพี่น้องบอกกันนะครับบอกอย่าหวั่นไหวฮาเลลูยาอาเมนบอกคนอีกครั้งนึงอย่าหวั่นไหวโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้ารักคุณนะครับพระเจ้าสนใจคุณพระองค์ทรงแคร์คุณอย่าให้เราหวั่นไหวอย่าให้เราไหวไปไหวมาเป็นต้นอ้อเวลาเจอลมนะฮะโอ้เครียดไปหมดทุกเรื่องนะแต่ให้เรานั้นมั่นคงในพระสัญญาพระเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้านะครับและในข้อ3นะครับทันไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวถอยนิดนึงทันไหมฮะทันนะโอเคนะครับพี่น้องสแกนง่ายๆนะอันนี้ไม่ยากอะไรแต่อยากจะให้พี่น้องตอบสนองสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าพระเจ้าพระบีบอกยี่แล้วเราคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วในข้อ3ครับข้อสุดท้ายก็คือว่าให้เราเชื่อวางใจในการตีสอนของพระเจ้าโอ้แปลกครับพี่น้องเ ชื่อวางใจในการตีสอนของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงตีสอนและให้เราไว้ใจให้เราเชื่อใจในพระเจ้าลูกของเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้เลี้ยงแกะอยู่ในถิ่นยุคดาน40ปีเขาทั้งหลายจะรับผลของเขาจากการนอกใจของพวกเจ้าจนกว่าจำนวนซากศพของเจ้าในถิ่นทุรกันดารนี้จะครบถ้วนตามจำนวนวันที่พวกเขาจะเข้าไปสอดแนมเป็นดินดันคือ40วันวันหนึ่งจะเท่ากับปีหนึ่งเจ้าทั้งหลายจะรับโทษบาปของเจ้า40ปีฮาเลลูยาพี่น้องพระพีต้องพูดให้ตรงครับยังไงก็ตามพระพีก็พูดอย่างเงี้ยนะก็คือเราต้องไว้ใจในการตีสอนของพระเจ้าพี่น้องบางทีเราอยู่ในสภาพที่ว่าพระเจ้าเข้ามาดีลอะไรกับเราพระองค์กำลังสอนอะไรเราบางเรื่องนะครับพี่น้องให้เราเก็บบทเรียนจากสิ่งนั้นนะครับพระเจ้าแคร์เราพระองค์รักเราแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ตามใจเราด้วยนะครับหลายครั้งเราบอกว่าพระเจ้าทำไมไม่อวยพรนะครับพระเจ้าจะบอกว่าก็เพราะว่าคุณต้องปรับตัวเรื่องนี้ก่อนนะครับบางคนบอกโอ้พระเจ้าครับพระองค์มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงเหลือเกินอธิษฐานเพื่อน้อยนะเพื่อน้อยพระเจ้าจะบอกว่าคุณต้องงดอาหารมันๆ นะคุณต้องทำให้ได้นะถ้าไม่ทำไม่ได้แล้วถูกตีสอนนะไขมันสูงนะเอายังไงนะพี่น้องพระเจ้ามีมุมมองบางอย่างที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปในการมองพระเจ้าครับคือเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีความยุติธรรมและพระองค์ทรงโปรดดูแลลูกของพระองค์ด้วยความรักด้วยแบบนี้แหละนะฮะฮีบรูบทที่12ข้อ7ข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถิดเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนนี่มีคำถาม question mark ใหญ่ๆเลยนะครับแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายนะฮะก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ถูกตีสอนน่ะเราก็ไม่ใช่บุตรนะครับพี่น้องพระเจ้ายังคงเตือนพี่น้องได้อยู่เอเมนไหมครับพี่น้องครับโอ้โหฮาเลลูยาพระเจ้ายังเตือนอาเบสได้อยู่เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับเอเมนนะฮะนะถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้ายังตั้งตัวไม่ทันนะเอาใหม่นะพระเจ้ายังคงเตือนลูกของพระองค์ได้อยู่เอเมนไหมครับเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ยังเตือนเราอยู่หรือเปล่านะครับการตีสอนสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะพี่น้องนะครับพระเจ้ารักเราจึงสนใจเราตีสอนเราบางอย่างเพื่อให้เราคิดได้ไงนะครับพระองค์ไม่ได้ตีสอนเราเพื่อให้พระองค์สะใจนะแต่พระองค์ตีสอนเพื่อให้เราคิดได้เราจะได้กลับมาหาพระองค์อย่างถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่พระพี่ได้สอนเราเอาไว้ในสิ่งเหล่านี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้น2สิ่งก็คือว่าตอนนี้ความเชื่อโยชัวคาเลบเนี่ยไม่สามารถทำให้เซโลหันกลับมาได้นะฮะแม้ว่าเขาพยายามแล้วนะเขาพยายามจะหนุนน้ำใจแล้วนะฮะก็ไม่ยอมนะครับขนาดเป็นหัวหน้าเผ่า2เผ่านะพูดแล้วนะลูกเผ่ายังไม่เชื่อเลยนะไปฟัง10คนเฉยเลยนะผู้ชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาประชาชนก็ร้องไห้ในคืนวันนั้นเลยโอ้ไม่เอาไม่ไหวแล้วนะครับโอ้ความเชื่ออยู่ของเล่มนี้ลำบากมากเลยนะ2คนนี่งัดกันยากมากเลยนะครับนะกันในวิธี14ข้อ4บอกว่าเขาพูดว่าให้ตั้งคนหนึ่งกลับไปดีกว่านะครับไม่เอาละถิ่นอะไรอ่ะคณะอันอะไรนี่ไม่เอาละกลับไปดีกว่ากลับไปอียิปต์เลยนะฮะลำบากเหลือเกินแค่ยังไม่ได้เข้าเลยนะพี่น้องยังไม่ได้เข้าไปเลยนะแค่ฟังแค่นี้โอ้ไม่ไหวแล้วลำบากเหลือเกินนะอันที่สองที่เกิดขึ้นคืนนี้ฮะก็คือพระเจ้าก็ลงมาเขาเรียกว่าสุดละของมนุษย์นะพระเจ้าลงมาลงโทษเลยครับ
ให้อิสราเอลวนเวียนในถิ่นกันดาร40ปีจนประชากรอายุ20ปีขึ้นมาตายหมดเลยยกเว้นยูชูวาคาเลบเลยนะฮะนะครับในคัมภีร์44ข้อ34บอกเจ้าทั้งหลายจะรับโทษบาปของเจ้า40ปีนี่ฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้าของเราแคร์เราแบบนี้แหละนะฮะพระองค์รักเราอย่างนี้แหละนะพระเจ้าไม่ได้รักเราแบบที่ว่าตามใจเราพระองค์ไม่ได้เป็นสปอยเลอร์นะสปอยเราทุกเรื่องสปอยอยากได้เลยลูกกด ATM พระเจ้าได้เลยอธิษฐานอาเมนให้เป็นไปตามนั้นก็จะเป็นเลยด้วยความเชื่ออะไรเงี้ยนะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้คิดเราแบบนั้นนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าเชื่อก็ได้ทุกอย่างเชื่อได้ทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ถ้าเราเชื่อเราจะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้านะครับถ้าเราเชื่อพระเจ้าจะอวยพรเราแต่ไม่ได้ทุกเรื่องที่พระเจ้าจะตอบเราตามใจเราทุกเรื่องนะบางอย่างพระเจ้าก็ให้เวลาบางอย่างที่จะสอนเราเหมือนกันนะครับพี่น้องในนี้บอกว่าแคร์พระเจ้าสนใจเรื่องคำพูดมากเลยนะฮะนะครับมัทธิว12 36ถึง37คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำนั้นในวันพิพากษาเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านนะครับก็พูดถึงให้ระวังคำพูดของเราด้วยมัทธิว15 18แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินยากอบ3ข้อ5ลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นนิวรณ์เล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้พี่น้องพระเจ้าสนใจคำพูดของเรามากเลยนะฮะเพราะว่าพูดเราก็ออกจากใจพี่น้องสามารถพูดกระตุ้นให้ที่ประชุมขาดความเชื่อก็ได้อย่างที่10คนนั้นพูดนะฮะหรือพูดให้ที่ประชุมปลุกใจกันให้มีความเชื่อตามพระสัญญาของพระเจ้าก็ได้นะครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะฮะว่าอับราฮัมเนี่ยถูกเรียกมาด้วยวัตถุประสงค์นี้ครับก็คือถูกเรียกมาให้เป็นพรต่อคนทั้งโลกนะครับอับราฮัมไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อให้เข้าคณาอันไปเสพสุขอยู่ในถิ่นในปาเลสไตน์ไปกินองุ่นที่เอชโครนแล้วก็มีความสุขกับน้ำนมน้ำผึ้งไหลนะแต่พระเจ้าเรียกอับราฮัมมาเพื่อให้เป็นพรต่อคนทั้งโลกรับพระพรเพื่อเจ้านะครับพี่น้องคณะเป็นเพียงแค่จุดเดียวเองนะฮะเขาเรียกเป็นมายสโตนจุดหนึ่งที่จะต้องเข้าไปยึดแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อจะเป็นพรต่อคนทั้งโลกนะครับพี่น้องเราดูตอนนี้ด้วยกันนี่อับราฮัมก็คือว่าเชื่อศรัทธาเขาจึงเชื่อฟังและจึงตามพระเจ้าไปในสิ่งในพันธสัญญาและเป็นพรต่อทั้งโลกนี่เป็นเทรนด์ของอับราฮัมเลยเราทำอย่างนี้เลยพระเจ้ายกย่องเลยพระองค์นี้เป็นบิดาแห่งความเชื่อนะเขาทำอย่างนี้นะเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเชื่อฟังติดตามพระเจ้าไปถึงที่สุดเลยและเป็นพรต่อทั้งโลกด้วยแต่อิสราเอลในถิ่นกันดารทำอะไรครับมาถึงก็ขาดความเชื่อเลยนะครับเสร็จแล้วก็เกิดอะไรขึ้นสะท้อนว่าไม่เชื่อฟังแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่เอาเป็นดินพันธสัญญาที่พระเจ้าให้แล้วก็อดเป็นพระพรต่อคนทั้งโลกนะพี่น้องเส้นสองเส้นทางอย่างเงี้ยพี่น้องเราเป็นขี้จักของพระเจ้าเรามองแบบนี้ยังไงครับเราจะเป็นแบบอับราฮัมหรือจะเป็นแบบอิสราเอลที่ถือด้วยกันดานนะพี่น้องเลือกทางไหนดีฮะเลือกทางนี้ใช่ไหมนะฮะเราจะเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเราจะเชื่อฟังในพระองค์เราจะตามพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับเพราะพระองค์ทรงมอบไว้กับเราแล้วนะครับและเราจะเป็นพรต่อคนทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องเราเลือกของเราเองนะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ให้เรามีเสรีภาพในการเลือกนะครับอย่าให้เราเป็นอย่างนี้แต่ให้เราเลือกแบบนี้เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องพระองค์ยุติธรรมครับเวลาที่มนุษย์ทำบาปต่อพระเจ้าพระองค์ทรงชัดเจนว่าบาปคือบาปนะฮะบาปคือบาปเราต้องตีสอนนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ5ข้อ4 4ถึง5บอกว่าในเวลา40ปีเสื้อผ้าท่านก็จะไม่ขาดเท้าของท่านจะไม่บวมนี่เป็นช่วงท้ายแล้วนะฮะตอนที่เขากำลังจ่อละกำลังเข้าในสมัยของในกำลังจ่อละนะกำลังทบทวนธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับก็โมเสสก็ย้ำเตือนอีกหนึ่งรอบนะบอกว่าเห็นไหม40ปีผ่านมาแล้วนะครับมันได้ผ่านมาแล้วนะครับเท้าเสื้อผ้าไม่ขาดเท้าก็ไม่บวมเยี่ยมเลยนะพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่นะเดิน40ปีเท้าไม่บวมนะครับท่านจงตระหนักในใจเถิดว่าพระยะเวห์พระเจ้าของท่านทรงตีสอนท่านเหมือนกับบิดาที่สอนบุตรของตนเช่นกันพี่น้องการตีสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตีสอนแล้วก็ทิ้งไปแต่พระองค์ให้เรียนรู้เพื่อจะกลับมานะครับในเชิงฉบับที่4ข้อ31บอกว่าพระยะเวห์พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาพระองค์จะไม่ท้อไม่ทรงละทิ้งท่านหรือทำลายท่านหรือลืมพันธสัญญาของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าจะส่งแบบนี้มาให้กับเราเสมอเป็นห่วงยางพิเศษเมื่อเรานั้นต้องถูกตีสอน
นะพระองค์จะมีทางออกให้กับเราพระองค์จะส่งแบบนี้มาให้กับเรานะเราเพียงแต่ว่าว่ายน้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่ต้องคว้าห่วงคว้านะห่วงยางของพระเจ้าฟุบกลับมานะครับพระเจ้าทรงโปรดมีหนทางให้เรากลับมาหาพระองค์เสมอพี่น้องทำสิ่งใดที่ทำบาปกับพระเจ้าไปพระเจ้าสนใจเราให้เรากลับมาแม้ว่าพระองค์ตีสอนเราแม้ว่าพระองค์จะมีแผนการพิเศษในการมาจัดการเราแต่พระเจ้านั้นมีหนทางให้เรากลับมาหาพระองค์เสมอพี่น้องและพระเยซูนั่นแหละคือหนทางที่กลับมาในปัจจุบันนี้พระเยซูคริสต์คือพระเจ้าที่เป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับเรือที่มารับเรานะฮะเหมือนกับห่วงยางที่โยนมาเพื่อให้เราเกาะนะครับพระองค์หาทางให้เรากลับมาหาพระองค์เช่นกันนะครับพี่น้องในมัทธิว11ข้อ28เนี่ยบรรดาผู้ที่ทำงานเหนื่อยและแบกภาระหนักจงกลับมาหาเราจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพี่น้องครับพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยเราเราจะอยู่ในความทุกข์ความบาปเราจะอยู่ในสภาพที่เราเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วเราถูกตัดสินละว่าเรานั้นต้องตายในลบบึงไฟอย่างแน่นอนแต่พี่น้องครับพระเยซูทรงแคร์เราพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงตายเพื่อเราและพระองค์เป็นพระเจ้าที่ส่งเรือมารับท่านนะครับพี่น้องครับหากท่านเป็นคนอย่างนั้นท่านมีความทุกข์ท่านอยู่ในความลำบากท่านอยู่ในการพิพากษาและท่านก็รู้สึกว่าต้องเผชิญกับและสิ่งหลายอย่างผมบอกพี่น้องบอกว่าพระมีตอนนี้บอกเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้านั้นแคร์เราและพระเจ้านั้นส่งเรือมารับเราเสมอนะพระองค์เข้าใจความทุกข์ยากของเราแต่พระองค์นั้นไม่อยู่แค่นั้นแต่พระองค์ส่งสิ่งดีๆกลับมาให้กับเราให้เราสนใจในพระเจ้าให้เราอยู่ใกล้พระเจ้าด้วยกันกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้จริงยืนใจพี่น้องบอกว่าให้เราเชื่อความเชื่อเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงครอบครองและไว้ใจในการตีสอนของพระเจ้าอยากจะให้พี่น้องตอบสนองคำเทศนาในวันนี้นะครับเราจะมีการทำอีกหนึ่งรอบอันนี้เป็นอันใหม่ละนะอันใหม่ละนะครับพี่น้องครับเอาไปคลิกตรงนี้เลยฮะน่าอยู่ในไลน์ของพี่น้องด้วยนะครับวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับเราในวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างแน่ๆที่พระเจ้ากำลังพูดกับเราพี่น้องหยิบมือถือพี่น้องมาสแกนเลยครับนะทุกคนเลยครับหยิบมือถือเราสแกนนะอยู่ในกลุ่มคลิกเลยนะฮะตอบสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเราอยากจะพัฒนาความเชื่อเรื่องอะไรมากที่สุดในคำเทศนาในวันนี้เราอยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างในคำเทศในวันนี้หรือเปล่านะครับคำเทศนาจะมาทุกสัปดาห์แต่ว่าสิ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คือพี่น้องแหละครับนะเราจะต้องตอบสนองคำเทศนาแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตของเรานำไปปฏิบัติจริงนำไปเปลี่ยนแปลงชีวิตฮาเลลูยาคำเทศนาไม่ใช่เป็นเทศนาให้ดูแล้วดูดีอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคำเทศนาแล้วจะต้องมีผลต่อชีวิตของเราด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระชนะของพระเจ้าให้พระชนะพระเจ้าเข้ามาท้าทายใจเรารับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยกันนะครับทางบ้านถ้าพี่น้องเห็น QR code พี่น้องสแกนได้นะครับแล้วลองตอบนิดหนึ่งนะครับว่าเราอยากจะพัฒนาความเชื่อเราในเรื่องอะไรในการเทศนาในวันนี้นะครับถ้าเราคลิกแล้วตอบแล้วพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราทั้งหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้ข้าแต่พระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยสองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มคนที่เชื่อวางใจกับคนที่ไม่เชื่อขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเป็นคนที่ไว้ใจในพระองค์เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อมั่นในการครอบครองของพระเจ้าและวางใจพระองค์แม้ว่าจะต้องถูกตีสอนข้าแต่พระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทุกบทช่วยที่เราจะไม่เป็นแบบตัวอย่างที่อิสราเอลในตอนนี้เป็นคือการดื้อดึงแล้วก็ไม่ยอมกลับใจแต่ขอพระเจ้าช่วยที่เรานั้นจะถ่อมใจลงกับพระเจ้าว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับผู้ช่วยเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าแม้ว่าเราอยู่ในการแช่งสาปอยู่ในความตายแล้วเราทั้งหลายก็ต้องตายจากไปทุกคนก็แด่พระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อช่วยเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าเราเคยไม่มีความหวังใจอะไรตายแล้วก็ต้องตกนรกบึงไฟแต่บัดนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นเหมือนกับเรือที่มารับเราก็แด่พระเจ้าโอ้เป็นเหมือนกับห่วงยางสีส้มอันนั้นที่ทำให้เรานั้นส่งมาให้เราเกาะก็แด่พระเจ้าเพื่อทั้งหลายจะรับความรอดที่มาจากพระเจ้าโอ้ก็แด่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักลูกของพระองค์ที่พระองค์นั้นไม่ได้ตามใจเราแต่พระองค์รักเรา
และอยากจะพัฒนาเราอยากจะตีสอนเราอยากจะเสริมสร้างเราเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายที่เราจะเจริญเติบโตรักพระองค์รู้จักในพระเจ้ามากขึ้นด้วยขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องให้เราขึ้นยืนครับแล้วเราจะนมัสการพระเจ้าในเพลงนี้ด้วยหัวใจเรานะครับเราใช้เวลาสัก5นาทีในการร้องเพลงหัวจากหัวใจเรายกย่องพระเจ้านมัสการองค์ทรงเป็นองค์สันติราชทรงช่วยใครยามต้องการทรงเป็นความหวังผู้ฟื้นใจข้าข้าจึงก้มกราบพระองค์ทุกครั้งพระองค์เฝ้ามองอยู่ทรงช่วยข้ารอดปลอดภัยข้าจึงนมัสการด้วยสุดใจแสงชมพระพักตร์พระองค์ผู้เดียวคู่ควรพระสิริพระองค์ผู้เดียวทรงควรสรรเสริญเพราะเรารักพระองค์เราจึงยกพระนามพระชมพระพักตร์พระองค์ผู้เดียวผู้ควรพระสิริพระองค์ผู้เดียวทรงควรสรรเสริญพอเรารักพระองค์เราจึงยกพระนามพระพูดกับเราให้เราไว้วางใจในพระองค์มากขึ้นเราจะเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสุขภาพของเราปากท้องของเราครอบครัวของเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานั้นมีความรู้สึกตึงเครียดพระเจ้าจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ไว้วางใจในพระเจ้าให้ไว้วางใจในความรักของพระองค์ตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานสวัสดิภาพ
พระองค์ทรงแคร์ลูกของพระองค์ทรงสนใจความยากลำบากที่เราเผชิญอยู่แล้วพระองค์จะเข้ามาช่วยเราทั้งหลายเมื่อท่านวันนี้พระเจ้ามาพูดกับเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยากจะดูใจเราในเรื่องนี้ให้เราชูมือขึ้นบอกพระเจ้าครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาคนมากมายยกมือขึ้นที่ฐานพระเจ้าครับในฐานฝากความไว้ใจของเราไว้กับพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์คือแหล่งสวัสดิภาพทั้งปวงเราอาจจะไว้ใจมนุษย์ยากมากแต่เราไว้ใจพระเจ้าได้แน่นอนพี่น้องให้เราอธิษฐานในพระเจ้าไว้ใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าดูแลพี่น้องของเราทุกคนที่กำลังเผชิญอะไรบางอย่างข้าแต่พระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอธิษฐานอยู่ในจิตใจโอ้พระองค์เจ้าเข้ามาเถิดให้กำลังใจกับเขาเข้ามาเสริมกำลังเสริมเรี่ยวแรงในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าให้มีกำลังที่มาจากพระองค์ที่เขาจะเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าได้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะดูแลลูกของพระองค์พระองค์จะดูแลสวัสดิภาพลูกของพระองค์ขอทรงช่วยเขาที่เขาจะไม่กังวลในสิ่งใดแต่เขาจะไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจของเขาข้าแต่พระเจ้าอวยพรเขาทั้งหลายเถิดสรรเสริญพระองค์